ธรรมะสวัสดีค่ะเช้านี้คุณแม่เข้าสายไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเพลินกับการรดน้ำกุหลาบค่ะแล้วก็มีเด็กๆมาช่วยก็เห็นความสำเร็จและศรัทธาต่อการทำงานถ้าเมื่อใดที่เรารู้สึกได้ว่าเราทำงานจนเวลามันขบกัดเราไม่ได้เนี่ยก็แสดงว่าเรามีฉันทะมีวิริยะจิตตวิมังสาก็คือมีสิ่งที่เป็นคุณธรรมของการที่จะทำงานให้สำเร็จนะคะเด็กๆ ก็เป็นอีกหนึ่งในการเรียนรู้ไปกับคุณยายเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่ทำคลับเฮาส์เนี่ยค่ะเขายังถอนหญ้าอยู่เช้านี้สักตอนประมาณ5:30คุณแม่ก็เริ่มเปิดสายยางแล้วนะคะเพราะมันเริ่มสว่างแล้วก็เริ่มรดน้ำไปพร้อมกับการมุทิตาจิตกับเด็กๆเหล่านี้นะคะเพราะเรารู้สึกได้ว่าการที่เรามีอิทธิบาท4กับการทำงานได้ถึง2ชั่วโมงกว่าเนี่ยมันคือความเพียรในการที่จะละวางหรือปิดประตูนรกไปด้วยมันไม่ได้ทำงานไปบ่นไปด่าทอหรือไม่ได้ทำงานอย่างคาดหวังว่ากุหลาบจะดอกเราเท่าไหร่นะคะแต่เรารู้สึกได้ว่าไอ้สิ่งที่เด็กๆเขาพยายามถอนออกไปเนี่ยมันได้ทิ้งความสะอาดความงอกงามนะคะความต้องใช้คำว่าชีวิตมันงอกงามได้อะถ้าใครเข้าใจเรื่องความงอกงามก็จะรู้ว่าเราทำสวนเนี่ยเราเห็นความงอกงามแล้วเรารู้สึกได้ยังไงกับความงอกงามแล้วมันเป็นสุขประมาณนั้นล่ะค่ะถ้าเราเห็นทุกอย่างมันงอกงามได้ในเวลาที่เราทำหน้าที่ของเราเนี่ยนะคะเราก็จะเคารพและศรัทธาในตัวเรากับสิ่งนั้นมากขึ้นเราจะไม่มีความลังเลสงสัยในสิ่งที่เรากำลังทำนั้นนะคะทำไมเราถึงไม่มีความลังเลสงสัยก็เพราะว่าเราเห็นมันเราศรัทธาต่อสิ่งนั้นเราได้เห็นการเติบโตอย่างงอกงามของเราในขณะที่เราทำหน้าที่นั้นนะคะวันนี้คุณแม่จะพาเราขึ้นรถแล้วไปดูซิว่าในอีกมุมหนึ่งที่เรามองเห็นสวนกุหลาบที่อยู่รายรอบคุณแม่เนี่ยนะคะกับสิ่งที่เรากำลังเริ่มต้นใหม่อันนี้ก็ปลูกกันมาเป็นปีนะคะดูดอกสีเหลืองเนี่ยนะคะอยู่กับเราแบบเป็นนางเอกเมื่อวานนี้ยังตูมอยู่เลยกุหลาบเหล่านี้ค่ะไม่ได้เกิดขึ้นยากเลยหลายคนบอกว่ากุหลาบปลูกยากที่นี่เขาชอบทำอะไรที่ยากให้ดูง่ายแต่ต้องทำบ่อยๆทำทุกวันจนกระทั่งมันสะอาดสว่างแล้วก็สงบได้นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่มันทำให้เวลามันขบกัดเราไม่ได้จริงๆเมื่อวานนี้เรายังไม่เห็นบราซิลมากขนาดนี้แล้วก็ยังรกอยู่นะคะพอเราเอาวัชพืชออกเราก็เห็นหญ้าที่เราปลูกคลุมละแล้วดอกก็เริ่มสะพรั่งเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บดอกของเราเนี่ยค่ะเข้าสู่โรงครัวแล้วค่ะเห็นไหมคะบาซิลตกลงมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ก็พยายามยืนรดน้ำไปทักเด็กๆหน่อยเพื่อให้เขารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นความสุขของคนในโลกนี้ด้วยนะคะนี่มาครึ่งแปลงแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวพอฝนตกอีกทีนึงเราก็จะปลูกเลยค่ะเรายังมีกุหลาบที่เราสต็อกไว้เวลาที่ฝนตกเราจะยังมีกุหลาบที่เราจะต้องลงอีก 2-3 ขั้นบันไดเด็กๆเดี๋ยววางมือได้แล้วล่ะลูกไปกินข้าวตอนนี้เดี๋ยวรอเพื่อนข้างบนอีกหน่อยไหมคะอ๋อทำไมไม่ทิ้งเขาล่ะลูกว่าอันนี้คือต้นอะไรอันนี้คือบาซิลไหมลูกก้ามปูเจ้าค่ะฮะต้นก้ามปูใช่ค่ะว้าวก้ามปูเราต้องการมันมากเลยนะคะเว้นให้คุณยายก่อนเนาะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกตามป่าดีไหมคะเหนื่อยไหมลูกน่าเหนื่อยนะยายยืนอยู่2ชั่วโมงยายไม่เหนื่อยแต่ที่จริงคนดูเราทำงานอาจจะบอกว่าเราเหนื่อยแต่จริงๆแล้วซื่อสัตย์หน่อยเหนื่อยไหมลูกเงียบซื่อสัตย์หน่อยเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยอ่ะจ้าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปทานข้าวกันลูกเดี๋ยวพอตอนเย็นเราจะเอาคณะแม่ชีมาลงแขกเหมือนเมื่อวานนี่ดีไหมคะถ้าอย่างเงี้ยเราเสร็จแน่เลย
หนูอย่าลืมหันไปชื่นชมกับถั่วบราซิลที่หนูถอนหญ้าตุ๊กตุ๊กตานะฮะจ้ะยายไปก่อนนะยายไปทำรายการก่อนนะจ๊ะจ้ะก็โอ้ได้ก้ามปูอ่ะดีใจมากเลยมันก็ทำให้คุณยายหัวเราะได้ก็โหเข้ามาถึงคุณแม่เนี่ยประมาณสัก7โมงคุณแม่เนี่ยทำตั้งแต่ตีห้าครึ่งก็มีมุทิตาล่ะค่ะมีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่เราทำร่วมกันนะคะเป็นโอกาสที่เราได้เห็นว่าเวลามันทำร้ายเราไม่ได้เลยอะถ้าเราอยากได้อะไรเวลามันคงจะทำร้ายเราเนาะแต่ตอนนี้เราทำงานด้วยความเพลิดเพลินนะคะในงานมันก็เลยไม่ได้ขบกัดเราเนี่ยค่ะเราเห็นน้ำเต็มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยเริ่มกักเก็บน้ำฝนตกก็อันนี้กุฏิที่เริ่มแล้วมีทางเดินข้างๆอยู่แล้วก็มีการทำนอกชานเชื่อมกันใช่ไหมจ๊ะก็ดีไซน์กันไปเนาะชีวิตก็เป็นเช่นนี้นะคะเราลองตรวจดูบ่อน้ำของเราในทุกบ่อก็เริ่มมีน้ำซึมค่ะทยอยเข้ามาโดยเฉพาะบ่อมังกรเนี่ยมันใสเย็นเนี่ยดูแม้กระทั่งบ่ออาบน้ำของพี่ควายเนาะเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งพวกเราก็แบบได้เห็นถึงความต้องการอิสระนะจริงๆควายก็ต้องการอิสระเอ๊ะวันนี้ได้มุ้งหรือยังจ๊ะแล้วทำหรือยังจ๊ะนี่เนี่ยดูไผ่เนี่ยน่าปลูกนะไผ่เนี่ยรอบที่เลยมันจะเป็นมิติหนึ่งที่เราจะได้ใช้ไม้ไผ่นี่แหละมาทำหมู่บ้านปะปากะยอปลูกสักก็ได้ไม้สักปลูกพยุงก็ได้พยุงปลูกไผ่ก็ได้ไผ่ก็ต้องวางแผนให้ดีการทำงานที่มีการวางแผนร่วมกันเนี่ยมันจะทำให้เราศรัทธาและเห็นความสำเร็จร่วมกันเป็นทีมเวิร์คที่มองเห็นได้ไม่ยากเมื่อวานนี้ขับเฮาส์ก็พูดถึงเรื่องการใช้ปัญญาทางธรรมกับการเป็นผู้นำทางโลกไปติดตามได้เลยนะคะก็มีคนที่น่าสนใจก็คุยกันสนุกสนานเบิกบานดีนะคะเป็นการคุยกันที่แบบถ้าใครที่ชอบการบริหารจัดการแล้วก็ใช้ธรรมะด้วยก็น่าจะพอใจค่ะอันนี้ก็เป็นการแนะนำให้ไปดูย้อนหลังกิ่งลั่นทมก็ยังมีกระถางอยู่นะคะนี่เขาผักนี่ค่ะแม่ชีคุณแม่ยังนอนเต้นกันอยู่เลยเดี๋ยวเราต้องให้เนี่ยเด็กๆของเรามาเรียนรู้ว่าต้นกรดเนี่ยปลูก1ปีเนี่ยมีผลส่งคุณแม่ตรงนี้เลยจ้ะมีผลโตเร็วมากพอๆกับบาวบาบเลยจริงๆเราไม่ต้องปลูกต้นไม้ต้นใหญ่มากนะก็ได้เขาเริ่มกินข้าวกันแล้วนะคะวันนี้เราจะเข้าไปหาพี่หมอนุ้ยกันทางด้านบนแล้วก็มองเห็นต้นเนี่ยค่ะต้นกันเกาใช่ไหมดูดอกกันเกาสิคะทั้งป่าเลยค่ะมีอยู่เป็นสัก20ต้นนะกันเกาของคุณแม่เนี่ยสัก20ต้นเนี่ยค่ะแล้วก็เวลาออกดอกอย่างเงี้ยน่าทำน้ำมันกันเกาจริงๆก็เห็นสีเหลืองๆเนี่ยค่ะคือกันเกาหมดเนี่ยตรงนี้ประมาณสัก10ต้นก็ออกดอกเนี่ยกลิ่นหอมมาเลยกลิ่นหอมมากเลยค่ะก็งอกงามวันนี้เราพูดถึงเรื่องความงอกงามนะคะเราเดินข้างล่างแล้วกันไหนๆก็มาทางด้านนี้แล้วเนี่ยดูบัว
นะคะเขาขยายพันธุ์กันยังไงแต่ว่าเนี่ยออกดอกมีสองต้นนะคะเป็นบัวที่พันออสพันมาจากต่างประเทศส่วนบัวที่เราปลูกกันมากที่นี่ก็คือสีม่วงเป็นบัวที่เราตั้งใจถวายเป็นอาจจะต้องตามดูการใส่ปุ๋ยบัวนี่เอามาจากสถานค่ะก็เป็นการขยายพันธุ์ทุกคนต้องเข้าใจคำว่าขยายพันธุ์มีอะไรก็ลองไปหาวิธีการนะคะเนี่ยค่ะเด็กๆเกษตรเด็กๆกินอะไรกันนะลูกอาหารเช้าวันนี้โอเคไหมคะขอบใจดำเนินนะเด็กๆเราหาวิธีการเอาขยะกองนี้ออกให้คุณยายด้วยเนาะจ้ะวันนี้เราทำอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วงั้นหนูเคลียร์ตรงนี้ละค่ะลูกเนี่ยกินตรงเนี้ยเคลียร์ตรงนี้เลยขยะตรงนี้เนาะแล้วก็เนี่ยหญ้าแถวๆเนี้ยค่ะที่จะถอนก่อนเพราะว่าพวกเราถอนกันอยู่ที่กุหลาบแล้วหนูไปแอบดูสิมันงดงามมากเลยหนูลองดูอะไรที่จำเป็นตรงนี้เดี๋ยวคุณยายขอไปหาลือกับกลุ่มก่อนนะก็ใช้วิธีการตั้งโจทย์ให้เขาลองทำดูถ้าคนไม่มีโจทย์ทำเนี่ยมันจะอ้าวขอบใจต้นตะแบกหรือไม่ใช่เริ่มสดแล้วนะขอบใจมากจ้ะคุณแม่มองการทำงานที่พวกเราจะปิดประตูอบายวันนี้คือมนุษย์หลายคนเนี่ยมีเป้าที่มันทำให้มันเปิดประตูอบายได้เช่นฉันต้องชนะนะคะมันก็ทำงานแบบเหมือนมารน่ะมีความโกรธฉันต้องได้รับการยอมรับอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนมีราคะอยู่ในงานหรือบางทีก็ฟุ้งซ่านฉันทำได้ไหมฉันทำสำเร็จหรือเปล่ามันมีแต่ชั้นชั้นชั้นนะคะมันไม่มองเห็นกายคตาสติเวลาที่ทำงานว่ามันเป็นแค่เพียงปรากฏการณ์ที่มันไม่เที่ยงอ้าวขอโทษทีไม่ได้ทักเลยนะจ๊ะก็เดินพูดไปด้วยอะค่ะกลุ่มแม่กบขอบใจนะจ๊ะวันนี้เราตัดหญ้าต่อหรือว่าเขาขอกำลังเราเหรอคุณแม่ขอกำลังสัก2คนที่รถไอ้ B1 ได้ไหมแต่ตัดหญ้าต่อไปก่อนนะเดี๋ยวรอฝนหน่อยเดี๋ยวถ้าเผื่อฝนตกก็รถตอนนั้นได้ไหมคะคือต้นไม้ใหญ่ต้องรถลากเดี๋ยวเราเป็นนั่นนะนะแต่เราลองดูการตัดหญ้าให้เสร็จตรงบริเวณสถูปะกับตรงบริเวณที่เป็นแมนดาร่านะคะเพราะแมนดาร่าเนี่ยค่ะมันรู้จักแมนดาร่าใช่ไหมคะอ๋อไม่รู้จักแมนดาร่าเดี๋ยวพ่อยงั้นตอนนี้ที่เราค้างอยู่รอบล่างเอาก่อนเนาะค่ะแล้วเดี๋ยวแมนดาร่าก็คือตรงที่เขาวางหินที่เป็นอมเป็นตรัมอะค่ะข้างบนที่มีพระพักของท่านค่ะเราเคยตัดแล้วไงจำได้ไหมเพราะเรากำลังจะมีงานวิสาขะเราตัดให้มันเรียบไว้ก่อนมันจะแตกไหนแล้วสวยตรงที่มีพระอริยธาราประทับอยู่นะคะเป็นอะไรที่แบบมีหน้าที่ตั้งคำถามงานไปอ้าววันนี้น้ำขึ้นหรือยังถามวิจารณ์หน่อยนะขอแบ่งน้ำมาหน่อยช่วยบันทึกด้วยมาแล้วน้ำพองไปหน่อยแล้วหิวละสิพี่หมอน้อยวันนี้เราเปลี่ยนแผนแหละจ้าค่ะคุณแม่พอดีลืมไปเก็บหมอนนะเจ้าค่ะก็เลยทำเป็นวุ้นกุหลาบก็ดี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 ค่ะเดี๋ยวสอนทำวุ้นกุหลาบค่ะแต่ต้องอร่อยเหมือนคราวที่แล้วนะวันนี้จะออกคือวันนั้นนุ้ยทำวุ้นกุหลาบอีกแบบนึงคุณแม่แต่วันนี้นุ้ยจะเอาน้ำไซรัปมาทำเป็นวุ้นกุหลาบไซรัปเหมือนเมื่อวานนะคะ
ไซรัปว่าอร่อยค่ะที่แล้วพี่หมอนุ้ยก็ทำไซรัปนะมันกึ่งๆนุ้ยไปใส่น้ำตาลด้วยไงครั้งที่แล้วอ่ะแต่วันนี้นุ้ยจะไม่เลยใช่มาชิมกันหน่อยสิอันนี้ไซรัปหรือยังไซรัปแล้วค่ะคุณแม่ลองชิมหน่อยสิค่ะให้เห็นกุหลาบนะคะทำวุ้นกุหลาบก็เป็นกุหลาบอันนี้ราคาที่เราทำแล้วคุณแม่ติดใจมากอันนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเมนูจากต้นกุหลาบของเรานะคะขอซ่อมหน่อยเมนูจากกุหลาบของเรานอกจากจะทำไซรัปกุหลาบได้แล้วทำวุ้นทำแยมนะคะอันนี้ที่เราทำเมื่อวานใช่ไหมน้ำอะไรคะทำใหม่ค่ะโอ้ทำใหม่ค่ะคุณแม่เคยกินวุ้นที่มันชื่นใจอย่างนี้ไหมมันปลาเล่มด้วยกลิ่นกุหลาบแล้วมันก็ไม่แข็งแต่นุ่มนวลเข้าไปในลิ้นนี้แล้วแบบหอมกลิ่นกุหลาบแต่มีรสเปรี้ยวของน้ำไซรัปค่ะนี่แหละค่ะรสเปรี้ยวชัดเจนชัดเจนชัดเจนว่านี่จะต้องเป็นเมนูที่เราคุณแม่เพลินเลยเนี่ยเหมือนกินน้ำไซรัปอ่ะจะแบบเย็นอ่ะค่ะคุณแม่อันนี้เดี๋ยวให้คนทางบ้านใครกดมาอยากเรียนรู้เรื่องวุ้นเดี๋ยวคุณแม่อ่านบทธรรมก่อนนะจ๊ะค่ะพี่มนุษย์เตรียมได้เลยค่ะค่ะพี่มนุษย์อยากฟังบทธรรมเรื่องปิดอบายก่อนนะไม่เป็นไม่เอาโอ้ชื่นใจอยากให้ผู้ใหญ่ทางบ้านได้กินรุ่นฝีมือเด็กๆดูน้ำพองอ้าปากเหรอจ๊ะจะกินวุ้นไหมดักไปทางโน้นออกไปลูกหลายคนเขาก็เชียร์พวกเธอนะว่าวันนี้จะได้ฟังบทธรรมอะไรโอ้โหตัวนี้มันใหญ่มากเลยเนี่ยอ่ะจะออกหน่อยตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ใหญ่จริงๆอ่ะยายบอกว่าอย่าแย่งไงยายบอกต้องเคารพไงเดี๋ยวตัวใหญ่มันมีอยู่ตัวนึงมันใหญ่มากกว่าคนอื่นเป็นเท่าองค์นึงไหมนี่ไหมเนี่ยต้องระวังเพราะว่าพวกนี้เขาจะกินเยอะอู้ตัวใหญ่ใหญ่ขึ้นเยอะเลยอ่ะลูกเราดูเป็นตัวเราไม่ได้ดูเป็นสีอ่ะลูกมาตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่ก็ให้เยอะแบบแต่ไม่ต้องแยกการดูสีเหลืองทองนั่นสิเบลอเลยอ่ะเนี่ยดูตัวนี้เนี่ยดูตัวนี้เนี่ยดูสิตัวอย่างก็ปลาช่อนน่ะตัวเป็นศอกแล้วนะพี่น้อยค่ะป่ะเดี๋ยววันนี้คุณแม่ก็จะขออนุญาตสัก10นาทีกับบทธรรมนี้นะจ๊ะล้างมือแล้วเมื่อวานนี้เราพูดถึงสัตว์6ประเภทนะคะเป็นสัตว์6ประเภทที่เรามีการเปรียบเทียบนะคะโดยพระบรมศาสดาว่าเหมือนเรามีสัตว์ที่มี6ชนิดปักอยู่ในเสาเขื่อนนะคะถ้าเราบอกว่าลมหายใจแห่งสติเนี่ยเป็นเหมือนเสาเขื่อนของเราลมหายใจคือเชือกลมหายใจคือเชือกที่เราขอบใจจ้ะลมหายใจคือเชือกที่เราผูกสัตว์เอาไว้ก็มีอะไรบ้างคะ 1. มีงูนะคะมีจระเข้งูเนี่ยก็จะเลื้อยเข้าไปในรูจระเข้ก็จะเลื้อยลงน้ำนะคะมีนกที่จะบินขึ้นไปโดยอากาศมีสุนัขบ้านนะคะที่จะเข้าบ้านสุนัขจิ้งจอกก็จะเข้าป่าแล้วก็มีลิงเนี่ยลิงก็เหมือนจิตเราเนี่ยนะคะก็จะเข้าป่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสัตว์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะคะมันมุ่งไป
เพื่อที่จะไปตามความคุ้นเคยของมันถ้าเราเนี่ยจะควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยหลับตาหรือหนีไม่เห็นเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันยังคิดอยู่เพราะฉะนั้นการที่เราฝึกให้มีลมหายใจแห่งสติแล้วก็มีสติเนี่ยรู้ทันความชอบชังแล้วก็ไม่เผลอเพลินนะคะการมีสติอย่างเงี้ยเราจะเห็นกายคตาสติก็คือเราจะเห็นการทำหน้าที่ของกายกายลมกายเนื้อเห็นความไม่เที่ยงเห็นได้ถึงความเป็นปฏิกูลของกายเราก็จะไม่ยึดติดนะคะเราก็จะไม่เป็นคนติดต้องสวยต้องดีต้องใช่แต่ว่ามันมีสิ่งที่เตือนให้เรารู้ว่าความรู้สึกชอบมีได้แต่ไม่เผลอเพลความรู้สึกอึดอัดคับข้องมีได้แต่อย่าตีอกล่ำให้ความไม่เป็นดั่งใจมันฟุ้งซ่านมันมีได้แต่ต้องสั้นๆต้องถอนอวิชชาอันนี้ก็เป็นการบอกว่าเรามีเสาเขื่อนพอเรามีเสาเขื่อนคราวนี้มันจะต่อได้บทนี้แหละค่ะซึ่งเป็นการต่อในเรื่องของการอธิบายตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ปิดประตูอบายนะคะวันนี้เราลองมาฟังบทธรรมที่เราอยากให้ทุกคนได้ลองฝึกว่าเอ้ยเราทำงานอย่างปิดอบายได้ไหมเราไม่ตกอยู่ไปในอบายดีกว่าป่ะเราจะกินวุ้นเนี่ยเราทำวุ้นไปเราคาดหวังอะไรกับวุ้นหรือเราแค่เพียงมีความตระหนักว่าอาหารที่เราบริโภคอยู่เนี่ยมันต้องเป็นไปเพื่อความสงบเย็นแล้วก็ยังเป็นประโยชน์อีกด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันนะคะเหมือนเราดื่มน้ำหนึ่งแก้วเนี่ยลิ้นเราตาเรามองเห็นใช่ไหมคะถ้าสวยเราก็รู้ว่าสวยแต่ว่าโอ้โหมันต้องสวยอย่างนี้สะดีกีมันต้องอย่างนี้เราก็ไม่ต้องปรุงแต่งเยอะเราลิ้มรสทางลิ้นนะคะเราก็รู้ว่ามันอร่อยมันสดแต่ว่าขออีกสักสองแก้วได้ไหมอย่างเงี้ยเราก็จะไม่เผลอเพลินนะคะอย่างแก้วเนี้ยคุณแม่ก็กินไม่หมดอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นความเขาเรียกว่าการรู้จักฝึกปฏิบัติอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันเมื่อมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงเนี่ยค่ะจมูกกระทบกลิ่นและลิ้นกระทบรสนะคะต้องรู้จักความพอดีถอนความพอใจและความไม่พอใจก็เดี๋ยวดื่มสักหน่อยบทนี้เนี่ยเป็นบทที่อยู่ในบทว่าด้วยการสังวรนะคะว่าด้วยการมีสังวรเป็นบาลีพระพุทธภาษิตซึ่งมันต่อกันอ่ะมันต่อกันนะคะต่อจากเสาเขื่อนภิกษุทั้งหลายอินทรีย์คือดวงตาขยายละถูกแทงด้วยซี่เหล็กอันร้อนจะเป็นเปลวลุกโชนเสียยังดีกว่าการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือหรือโดยการแยกถือเป็นส่วนๆในรูปอันเห็นด้วยตานั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายวิญญาณอันกำหนับแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการรวบถือทั้งหมดก็ตามวิญญาณอันกำหนัดแล้วด้วยความยินดีในการถือเอาโดยลักษณะที่เป็นการแยกถือเป็นส่วนๆก็ตามกำลังตั้งอยู่ถ้าแหละบุคคลตายลงในขณะนั้นไซคติที่เขาจะพึงไปมีสองอย่างมันมีกรรมที่เป็นคตินิมิตนะฮะมีสองอย่างคือนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานข้อนี้เป็นฐานะที่แน่นอนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอย่างนี้เพราะเห็นโทษอันนี้เองแล้วก็ยกตัวอย่างถ้าเป็นอินทรีย์ที่เป็นหูนะคะอย่างตาเนี่ยก็เหมือนกับถูกเหล็กที่ร้อนจับลุกเป็นเปลวลุกโชน
เห็นสิ่งนี้ยังดีกว่าการที่จะไปเห็นแล้วเผลอเพลินอยู่กับราคะโทสะโมหะเพราะว่าคตินิมิตของเราตอนที่จะตายไปเนี่ยมันจะเป็นนรกนะคะถ้าทางหูเนี่ยก็ถูกกระชากด้วยขอเหล็กที่ร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชนคือหมายถึงว่าถ้าเราจะต้องได้ยินเสียงที่มันต้องปนเปื้อนราคะโทสะโมหะแล้วเกิดดับจิตไปในขณะนั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไปนรกเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงเห็นโทษอันนี้แล้วอย่าทำต้องเจริญสติรู้ทางชอบชังถอนความชอบชังพอเป็นอินทรีย์ที่เป็นจมูกเนี่ยพระองค์ก็เปรียบเหมือนถูกคว้านภายในด้วยมีดมีคมอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชนอันนี้คือถ้าทางจมูกขอให้เห็นว่าต้องถอนความชอบชังได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็จะตายไปเป็นนรกเพราะฉะนั้นถ้าเราอยู่แล้วเราถูกไอ้ถูกคว้านด้วยมีดที่มันร้อนเป็นเปลวเสียยังดีกว่านะคือหมายถึงว่าความทรมานทางกายเนี่ยยังดีกว่าความทรมานทางจิตถ้าอินทรีย์คือลิ้นเนี่ยก็ถูกตัดเสียด้วยมีดโกนที่คมกล้าอันร้อนจับเป็นเปลวลุกโชนเพราะฉะนั้นการที่เราจะพูดอะไรที่มันไม่จริงหรือว่าเราได้ปนเปื้อนกิเลสไม่อร่อยก็บอกว่าอร่อยเนี่ยค่ะหรืออร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยอย่างเงี้ยพอลิ้นกระทบรสมันคือการไม่ยอมรับความจริงอร่อยหรือไม่อร่อยก็ยอมรับความจริงแต่ไม่เผลอเพลินที่จะกินได้มีราคะแล้วก็ไม่กินไปด่าไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าตายไปในขณะที่กินเนี่ยจะไม่ไปนรกคือปิดอบายเลยนะคะแล้วถ้าอินทรีย์ที่เป็นกายพระองค์ก็ทรงเปรียบว่าถูกแทงด้วยหอกที่คมอันร้อนจัดเป็นเปลวลุกโชนพระองค์ยังย้ำว่านอนหลับซะยังดีกว่าเนี่ยค่ะที่จะลุกขึ้นมากินอยู่หลับนอนทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจพิสูจน์ทั้งหลายการนอนหลับยังดีกว่าแม้เราจะกล่าวว่าการนอนหลับเป็นโทษไร้ผลเป็นความหลงไหลสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ก็จริงแลแต่เพราะการตื่นที่เต็มไปด้วยวิตกอันเร็วซามอาจทำร้ายภาวะแห่งสงเสียได้นั้นไม่ดีเลยภิกษุทั้งหลายเรากล่าวดังนี้เพราะเห็นโทษอันต่ำทรามสำหรับผู้ที่มีชีวิตอยู่ด้วยอาการเช่นนั้นก็คือชัดเจนว่าถ้าเราจะมุ่งที่จะมีนิพพานเป็นเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องสำรวมระวังตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าเราเนี่ยตายไปในขณะที่ตามองเห็นแล้วเราก็ยังลิงโลดอยู่ในราคะอึดอัดอยู่ในโทสะมุ่งงานอยู่ในอวิชชาคือโมหะเนี่ยเราไปนรกแน่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยให้รู้ทันชอบชังแล้วถอนให้ได้ก็เห็นในความไม่เที่ยงของกายของเวทนาของจิตและธรรมถ้าเราเห็นถึงความไม่เที่ยงเช่นเราเห็นร่างกายของเราเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งเราก็แข็งแรงดีวันหนึ่งเราก็เจ็บป่วยวันหนึ่งเราก็เห็นตีนกาเราขึ้นวันหนึ่งเราก็เห็นผมงอกอย่างนี้ค่ะเราต้องมีใจของเราที่เห็นมันตามความเป็นจริงว่าร่างกายมันเสื่อมได้เราเห็นร่างกายเป็นของเสื่อมได้เป็นปฏิกูลอย่างนี้ค่ะเราก็จะมีกายคตาสติที่รู้ทันสภาวะนะคะทั้งทางกายทางเวทนาแล้วก็การฝึกจิตของเราที่จะถึงเจโตวิมุตติคือหลุดพ้นด้วยการฝึกหลุดพ้นที่จะไปนรกบ้างสวรรค์บ้างแต่ให้จำไว้ว่าคนที่จะปิดอบายเวลาจะตายอ่ะมันจะมีนิดๆมันเป็นกรรมนิดๆตอนเนี้ยเราจะต้องอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นอันเนี้ยเป็นเรื่องที่คุณแม่อยากให้พวกเราลองเข้าใจปฏิจจสมุปบาทแล้วถอนความพอใจและความไม่พอใจในความรู้สึกคือเวทนานะคะก็เดี๋ยวไปดูว่าวุ้นเนี่ยก็อร่อยกินเมื่อกี้ก็รู้สึกแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เราไม่ละโมบมันนุ่มนวลเราไม่ละโมบนะคะเนี่ยพี่หมอนุ้ย
จัดวางแล้วนะคะก็พี่หมอนุ้ยต้องการคุณแม่ไปคนด้วยไหมหรือพี่หมอนุ้ยได้เจ้าค่ะได้เจ้าค่ะได้เหรอเอาพี่หมอนุ้ยเถอะจ้ะคุณแม่ก็จะได้ดื่มอะไรที่พี่หมอนุ้ยเอามาเสิร์ฟนะคะเชิญพบกับพี่หมอนุ้ยได้เลยค่ะเราต้องทำน้ำไซรัปก่อนนะคะวันนี้ต้มน้ำ1ลิตรก็ใส่กุหลาบประมาณ200กรัมกุหลาบสดเลยค่ะใส่หมดเลย200กรัมทำเหมือนไซรัปเลยค่ะทำเหมือนไซรัปกุหลาบพอเขาเดือดสีกลีบกุหลาบออกหมดแล้วนะเจ้าคะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวก็จะกลายเป็นสีชมพูวันนี้จะเป็นชมพูอ่อนๆเพราะว่าเราไม่ใช้น้ำมะนาวเยอะค่ะแล้วก็เราจะทำการกรองค่ะกรองกลีบกุหลาบออกเอาออกให้หมดเลยนะคะปีสีชมพูอ่อนๆค่ะวันนี้วุ้นเราไม่ทำสีจัดจ้านเหมือนเมื่อวานเพราะว่าเราจะใส่ผงวุ้นแค่ครึ่งส่วนเท่านั้นเราออกให้หมดเดี๋ยวถ้าเขาเหลืออยู่ใบ2ใบก็ไม่เป็นไรอะค่ะแล้วก็เราก็ใส่ผงวุ้น12กรัมแล้วก็ตั้งให้เดือดเลยค่ะตั้งให้เดือดตั้งนานนิดนึงจนวุ้นแตกตัวค่ะก็คนไปเรื่อยๆหอมไหมคะมีกลิ่นหอมแล้วค่ะเราคนจนน้ำเนี่ยใสเลยนะคะเพราะผงวุ้นเนี่ยยังขุ่นๆอยู่อันนี้ยังไม่ได้ยังขุ่นๆอยู่ต้องทำให้เป็นน้ำใสเลยถ้าเราจะใส่น้ำผึ้งหรือน้ำตาลก็ได้ตามที่เราชอบแต่รสชาติวันนี้ก็จะออกเปรี้ยวๆค่ะเปรี้ยวๆหอมๆรสชาติออกเปรี้ยวมีกลิ่นหอมๆของกุหลาบเราต้องคนอยู่ตลอดนะคะเพื่อไม่ให้ตัววุ้นจับตัวกันเป็นก้อนทิ้งให้เดือดประมาณ5นาทีนะคะแล้วมันจะใสขึ้นก็เรียกว่าทำให้หุ้นแตกตัวหอมมากเลยขอผ้าหน่อยลูกผ้าสีน้ำเงินอ่ะเดี๋ยวจะยกลง
นไปประมาณพักนึงค่ะเริ่มใสแล้วนะคะแต่วุ้นยังแตกตัวไม่หมดก็คนไปเรื่อยๆกลิ่นหอมเขาก็จะออกมาละกลิ่นหอมของกุหลาบขณะที่พี่หมอนุ้ยกำลังคนวุ้นนะคะคุณแม่ก็พิจารณาอาหารไปบ้างแล้วอยากให้เห็นว่าอาหารที่เราจัดไว้อย่างประณีตได้ความต้องได้ความรักนะคะมันจะออกมาสวยงามแล้วก็ยังมีคำว่างอกงามดูนะคะดูตัวอย่างเด็กๆวุ้นที่ปู่ย่าตายายจะกินจากที่เราปลูกกุหลาบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ลูกเราเอากระชอนอีกก่อนจะเทลงพิมพ์เราใช้กระชอนอีกครั้งนึงนะคะเพื่อกลีบดอกที่ตกอยู่พอดีพิมพ์เลยค่ะแล้วเราก็ใช้ที่ขั้นกั้นลงไปเขาจะได้เป็นชิ้นเท่าๆกันโอเคค่ะถ้าใครจะทำแบบให้เด็กๆทานก็ใช้แบบตัวพิมพ์เป็นหมีน้อยก็ได้ค่ะเป็นหมีน้อยให้หายเย็นนิดเองเป็นรูปหมีน้อยเดี๋ยวคุณแม่จะขอเอาวุ้นอย่างเงี้ยไปให้เด็กๆปลาปลากระยอกินได้ค่ะเขาให้รางวัลว่าเขาเนี่ยดูแลกุหลาบตรงด้านหน้ากุฏิคุณยายเนี่ยจนออกมาเป็นวุ้นกุหลาบแล้วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่เดี๋ยวพอพี่หมอนุ้ยทำเสร็จอันที่เป็นถาดเนี่ยให้เด็กๆปลาปลากระยอได้กินตอนกลางวันไหนขอดูสิคะขอดูอันที่เป็นช้อนลูกอันของพี่หมอนุ้ยมาดูอันนี้ยังไม่ได้กินผลไม้เพราะอยากให้พี่หมอนุ้ยได้เห็นว่าวันนี้อาหารเช้าของคุณแม่เนี่ยไม่กินนี่แอบกินปลาทั้งโขกับกาแฟไปหน่อยนึงแล้วเพราะว่าพี่หมอนุ้ยเขาจะมีทอดสดๆวันนี้นะคะมีปลาทั้งโขกแล้วก็มีกาแฟถ้วยนึงคุณแม่แอบทานไปแล้วตอนนี้ก็จะมีผลไม้เนี่ยดูวางดูสิคะเวลาจับให้ทุกอย่างมันสวยงามไปด้วยกันเนาะมาประมาณนี้มั้ยโอเคอันนี้ก็ผลไม้ที่เป็นผลไม้จากบ้านนะคะมะม่วงบ้านพี่หมอนุ้ยสับปะรดฉีกตาเนี่ยของคนแถวๆนี้นะคะสิ่งที่เห็นอยู่นี่คือมะเขือเทศเนี่ยของเราเลยพาราฟาร์มส้มเนี่ยเราคงซื้ออ่ะพี่หมอนุ้ยมาเมื่อไรครับปันเนี้ยมันอยู่ในแก้วนี้แล้วด้วยใช่ไหมใช่เจ้าค่ะแต่ถ้าเรากินอย่างเงี้ยเราจะได้ใช้กระเพาะย่อยเนาะอันนี้สับปะรดฉีดตาแถวๆบ้านเรานะของคุณบุญส่งเจ้าค่ะเมื่อวานไปอุดหนุนเข้ามา50กิโลโอ้กิโลเท่าไหร่ไม่เคยออกกิโล30หรอยังมีอีกเยอะไหมคงจะมีอ่ะคุณแม่เขาขายไม่ค่อยได้ไงก็เลยไปช่วยเขาแล้วเหรอมาให้คุณแม่ช่วยไหมที่บุญส่งเดี๋ยวถามทยอยส่งมามั้งได้จ้ะเดี๋ยววันที่เราไปฉีดวัคซีนกันเนี่ยเราจะได้เอาไปฝากคนทางกรุงเทพนะวันไหนจะได้ไปเดี๋ยวให้จอยนัดนะฮะโอ้อันนี้เป็นสับปะรดฉีกตานะกิโลละ30มากออเดอร์มาหน่อยสิชาวบ้านเขาจะได้ไม่ลำบากแล้วเขาไม่ฉีดสารด้วยนะคุณแม่ก็ปล่อยธรรมชาติไงมันหวานละมุนเลยอ่ะมันไม่มีติดนั่นเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยจ้ะก็เนี่ยค่ะกินไปก็สื่อสารกันไปนี่เขาไม่ได้มาให้โฆษณาอะไรนะไม่ได้มารีวิวของนะแต่เวลากินแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าของพวกนี้มันคือของที่สดจากพาราฟาร์มหลายท่านอาจจะ
รู้สึกดีใจไปกับคุณแม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงที่หมอน้อยค่ะวุ้นอย่างเงี้ยกินได้เมื่อกี้ทานแล้วอันนี้เสียดายเดี๋ยวให้เด็กๆค่ะกินได้หนึ่งมันไม่ได้มีสิ่งแปลกปลอมที่เป็นพิษใช่ไหมที่เราใส่วุ้นเนี่ยก็ใส่นิดเดียวใช่ไหมมันถึงได้นุ่มนะค่ะไอ้น้ำใส่หลักน่ะดีอันเนี้ยวันเนี้ยพี่หมอนุ้ยก่อนกลับลองขับรถไปดูสวนกุหลาบของเราอ่ะเดี๋ยวแบ่งให้แนนเข้าไป200ต้นให้เข้าไปทำของเขาค่ะแต่เราเนี่ยมีของป้าตุ๊กเนี่ยตอนเนี้ยพี่ประสบก็ควรดินก็เนี่ยน่าทำเดี๋ยวใครคนดีเขาทำเด็กผู้ชายก็ทำอาหารได้เดี๋ยวนี้แล้วก็แบ่งกันทำน้ำใส่หลับให้คุณตาคุณยายกินนะลูกคนดีของยายเดี๋ยวก็ให้คุณยายตุ๊กพาเข้าครัวนะให้แม่เช่พาเข้าครัวเนี่ยมันก็จะมีเป็นรูปสัตว์ต่างๆอย่างเงี้ยยายก็ว่ามันเด็กๆคงน่ารักอ่ะแล้วเดี๋ยวพอโรงเรียนเปิดเทอมนะเราก็เอาเพื่อนๆมาปาร์ตี้ที่บ้านแทนขนมเค้กเนี่ยทำเป็นเค้กให้เด็กยังได้เลยใช่ไหมค่ะแล้วก็อย่าลืมเอาข้าวโพดที่เอาเม็ดไปอ่ะปลูกแล้วไปแบ่งให้เพื่อนๆกินด้วยนะเขาเริ่มปลูกเด็กๆเนี่ยเขาดูคุณยายเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของฟาร์มได้แล้วนะพี่หมอนุ้ยค่ะมีแฟนคลับของเรานะคุณแม่ส่งหนังสือเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ไปขอบคุณเพราะว่ามีความตั้งใจที่อยากจะหล่อพระอริยคาราก็ตื่นเต้นแล้วก็ส่งจอยเขาก็ส่งภาพให้เมื่อคืนนี้เป็นแฟนคลับที่ไม่ประกาศตัวตามดูปลูกแม้กระทั่งกุหลาบ ทำอาหารกินเนี่ยรู้ทุกเมนูของพี่หมอนุ้ย แล้วก็ดูกันนานเชื่อตลอด1ปีที่เราทำรายการกันมาเนี่ยทุกคนก็เริ่มมีต้องใช้คำว่ามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นอาหารอร่อยกินกันหลายคนเราก็ไม่ได้ทำสมัยก่อนเนี่ยเราก็ยังไม่มีชาวบ้านมาเลี้ยงเราเนาะเราก็ต้องเอาทุกอย่างที่อยู่ในตู้เย็นออกมาทำแต่ตอนนี้เมื่อเช้าเนี่ยแม่กบเขาก็เอาครัวมาเลยคุณแม่ก็แอบถามเด็กที่มาฝึกงานเขาก็นั่งกินข้าวอยู่ว่าเขากินแล้วเนี่ยเขาจะทำอะไรพี่หมอนุ้ยเมื่อวานเนี้ยคุณแม่เห็นพ่อแม่ของเด็กประปากะยอมาคือคุณแม่ก็เอ็นดูนะหลายคนอาจจะดูถูกว่าคนเหล่านี้ไม่ค่อยพูดแต่ถ้าใครทำงานกับเด็กเหล่านี้แล้วพี่หมอนุ้ยจะรักมันเลยพี่หมอนุ้ยไปดูสิกุหลาบของพี่หมอนุ้ยใครปลูกรดน้ำวางระบบน้ำหยดวางถั่วบราซิลวันนี้ถอนวัชพืชออกกุหลาบของพี่หมอนุ้ยที่เอามาให้คุณแม่ไว้เนี่ยมันกำลังจะมาเป็นวุ้นแล้วเขาเนี่ยจะได้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าพ่อแม่เขาบอกเลยว่าเขาเอามาฝากคุณยายเพื่อให้เด็กเนี่ยมีฝันเพราะว่าถ้ามายเซ็ตเขาคิดเรื่องเหล่านี้ได้เขาจะกลับไปอันนี้เรากำลังทำกุศลนะเรากำลังสร้างหัวใจของคนนะเราไม่ได้สอนทำวุ้นนะแต่ว่าวุ้นเนี่ยมันมาจากเหตุปัจจัยของความขยันของเด็กๆเหล่านี้ช่วยเราปลูกกุหลาบแล้วดูแลอันเนี้ยซึ่งคุณแม่อยากให้พี่หมอนุ้ยชื่นใจแล้วพ่อแม่เขาเนี่ยครูจอยบอกว่าเขาไม่พูดอย่างนี้แหละเหมือนเขาไม่พูดแต่เขาลึกซึ้งคุณแม่พยายามเอาเด็กๆเข้ารายการให้เห็นถึงความเติบโตตอนนี้เขาเริ่มถ่ายพอดเคสต์เด็กๆมาโอ้มันสะพรั่งขึ้นอะบางคนน่ะพ่อแม่มันจะจับแต่งงานตั้งแต่อยู่ป.5แล้วมันก็หนีนะมันก็ไม่นะไม่อยากมาอยู่กับเรานะเราก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราทำกันอยู่เนี่ยพี่หมอนุ้ยเราไม่ได้ทำเพื่อจะบอกว่าเราวิเศษเราทำได้แต่เรากำลังทำสิ่งนี้เพื่อหล่อเลี้ยงหัวใจของมนุษยชาติที่เขาจะต้องมีหัวใจของโพธิสัตว์คุณแม่จึงมีความแข็งแรงขึ้นโดยความปราโมทย์ของจิตก็ป่าไม่รู้เพราะวันนี้เราเห็นกุหลาบอย่างเงี้ยค่ะมันบานมันมีกลิ่นเนี่ยหอมไหมเจ้าคะหอมค่ะหอม
เอาไปทำหมูงาคุณแม่เขาจะโรยอบอ่ะเหรอทำหมูงาเดี๋ยวนี้ทำให้พี่หมอนุ้ยส่งอะไรไปอ๋อเหรอทำบุกงาค่ะเอาไปทำบุกงาเอาไปไว้ในห้องนอนแล้วมันจะหอมเอาดอกไม้หลายๆชนิดที่คุณแม่มีเอาไปโอ้โหพี่หมอนุ้ยเรากำลังมีดอกกฤษณาใช่ไหมอบเลยคุณแม่แล้วไปไว้ในห้องนอนหอมมากเอาเบบีออนมาฟังมานั่นแหละทิปไอ้เจ้าหนูคนนั้นด้วยน่ะไอ้เจ้าเพราะว่าเขาดูพื้นที่ตรงนั้นอยู่อ่ะลูกฟังอันนี้เดี๋ยวพี่หมอนุ้ยจะสอนเราทำบุกงาเนาะเนี่ยอันเนี้ยค่ะทั้งหมดแล้วค่ะคุณแม่กุหลาบที่เก็บมาที่จะโรยๆเอามาเลยอ้าวนี่ด้วยสิใช่ใช่ได้หมดได้หมดเอาไปทำบุญหายหมดถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวยายบอกให้แม่ชีนาซึ่งตัดกุหลาบอยู่เนี่ยอย่าเอาทิ้งค่ะเอาแล้วมาผึ่งใช่ไหมคะพี่หมอไม่ส่งมาที่บ้านเลยเดี๋ยวจะอบให้เอ้ยคุณแม่ก็มีตู้อบที่อบกล้วยอ่ะลูกตู้อบที่อบกล้วยที่สอนให้ตู้อบมีของคุณแม่ตู้อบลมร้อนมีค่ะอบเลยทำอบผักอ่ะคุณแม่อบผักโอเคโอเคอบผักอ๋อเรามีคนบริจาคมาแล้วเหรอใช่ๆมีแล้วค่ะดูนะคะเด็กๆใครที่ได้กุหลาบจากคุณยายไปอันนี้ออร์แกนิกไม่ฉีดยาแล้วเดี๋ยวจะกลายเป็นบุกงาเราก็จะได้บุกงาคืออะไรที่เกี่ยวกับกุหลาบเนี่ยเราจะถูกดึงมาใช้ทีนี้ถ้าในกรณีที่เรามีกุหลาบได้หลากหลายสีอ่ะเวลามันอบแล้วมันจะสีต่างกันมั้ยพี่หมอน้อยเราใช้ความร้อนของธรรมชาติสีจะไม่เปลี่ยนเลยคุณแม่สีจะเข้มขึ้นอีกนิดนึงถ้าอย่างนั้นพี่หมอนุ้ยพยายามใช้ธรรมชาติใช่ใช่วันนี้แดดร้อนเราก็ผึ่งแดดอย่างนี้เหรอคะไม่ได้อ๋อต้องไงคะเขาไม่คงที่อ๋อเราต้องไงอะคะเขาต้องไม่คงที่สมมติว่านุ้ยตั้งไว้ที่40องศาเขาก็จะคงที่อยู่เลย8ชั่วโมงแต่ถ้าเราใช้แสงแดดอะประเดี๋ยวอีก5นาทีมันจะกลายเป็น30 31 32ดอกไม้มันก็ไม่ถ้าอย่างนั้นพี่หมอนุ้ยสอนเลยเดี๋ยวคุณแม่จะบอกเข้าในที่ประชุมว่าใครที่ตัดกุหลาบเพราะเรามีตอนนี้เป็นหมื่นต้นทั้งที่เป็นบังกะเรียทั้งอันนี้ที่เราเอามาจากจังหวัดเลยนะคะก็ลองดูเผื่อเราจะได้มีของแจกตอนทารากลับบ้านเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนุ้ยจะเอาไปอบเองวันนี้เอาไปอบเองนุ้ยเอาไปอบเองหมดแล้วก็เดี๋ยวนุ้ยจะแยกสีมาให้แล้วก็จะสอนให้เด็กๆทำบุกงาแล้วมีดอกไม้อะไรเนี่ยเอามาอบให้หมดเลยแล้วก็มารวมกันต้นกฤษณาที่หนูดูอยู่อ่ะหนูรู้จักดอกกฤษณาที่มันทั้งต้นเลยนะเมื่อกี้นี่ดอกหอมมากพี่หมอนุ้ยจะให้เขาตัดไปหน่อยไหมได้ค่ะคุณแม่ตัดได้เดี๋ยวพี่นุ้ยสอนหน่อยได้ไหมว่าเราตัดยังไงแล้วเก็บยังไงถ้าอย่างนั้นเราได้บุกงาขึ้นมาอีกอย่างนึงในโปรดักต์อันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมอนุ้ยอ่ะคุณแม่ทำไม่เป็นแต่ว่าคุณแม่ก็เห็นมันสวยเนี่ยเด็กๆ เขาก็เนี่ยค่ะเขาเอาที่ตัดแล้วนะคะมาให้เนี่ยพี่ติงเดี๋ยวมานะเดี๋ยวห้องพี่ติงก็จะมีบุกงาอันเนี้ยพี่ติงอยากมาแต่ว่ากลัวเอาระหว่างทางเพราะตอนนี้ต้องดูแลคุณพ่อต้องทานอาหารกับคุณพ่อแล้วคุณพ่อป่วยอ่ะก็เลยต้องให้พี่ติงทำหน้าที่ส่งดอกไม้ไปเยี่ยมคุณพ่อก็ป้าตุ๊กจ้าเราก็สอนหลานๆเนี่ยค่ะคนดีของยายนะส่วนอันนี้เดี๋ยวยายทานนะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้มีความสุขกับช่วงโควิดมันอาจจะเศรษฐกิจตกสะเก็ดแต่เรายังมีความตระหนักถึงชีวิตที่จะงอกงามมันตกงานแต่ใจไม่ตกเพราะใจไม่ตกทำอะไรก็ได้เอามาแชร์กันเรามาแบ่งปันกันเอามาเกื้อกูลกันให้กันเคารพกันเรายิ่งต้องให้ในยุคนี้นะคะเดี๋ยวจะไปอุดหนุนสับปะรดที่บุญส่งเอ๊ะนี่เราเอามากวนได้ไหมอย่าเลยคุณแม่มันเป็นน้ำตาลถ้ากินสดๆอ่ะมันไปสร้างเอนไซม์ในร่างกายได้แต่ถ้ามากวนอ่ะมันนานอ่ะมันนานแล้วมันเป็นน้ำตาลอ่ะมันเข้มข้นอ๋อเข้มข้นไปเข้มข้นไปก็เดี๋ยวเราก็เนี่ยใครมาเยี่ยมหุบเขานะก็แบ่งกันกันไปก็วันนี้เราทั้ง4คนนะคะก็ปิดประตูอบายทำงานอย่างกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกนี้เรามีเป้าหมายคือพ้นทุกข์ในโลกปัจจุบันนะคะไม่ทำงานไปตกนรกไปแล้วก็ปิดอบายเวลาที่เราจะดับจิต
นิมิตของเราคือกรรมนิมิตในขณะนั้นเนี่ยมันก็ไม่พาเราไปที่นรกหรือที่สุขติที่ทุกขติเราก็จะมีปัจจุบันที่เห็นความสุขอย่างเรียบง่ายและถ้าตายไปก็ไม่ตกนรกค่ะวันนี้เราทั้ง4ไปก่อนนะคะสุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพาพี่หมอนุ้ยไปดูหน่อยว่าเราต้องตัดยังไงเพราะมันทั้งต้นน่ะเราค่อยๆทยอยตัดดีมั้ยทยอยตัดถึงมาก